านี่นี่มางานหมอลำพี่น้องแม่เพิ่นว่าสิมาขายของอยู่อย่างลูกง่วงนอนก็เลยบ่ได้มาก็เลยมาสำรวจมึงคือคักอยู่พี่น้องปูนหมอลำต่างอยู่พุ่นครับผมร้านค้าร้านพ่อค้าแม่ค้าขายหลายครับผมของเด่นเล็กหน่อยก็หลายมึกโอ้คนหลายแห้งพ่อค้าแม่ค้าถ้ามากับมาได้ยืนล่ะแต่ว่ายันลูกง่วงนอนเออระบายโอ้ยยังไม่เสร็จฮะระบายให้เสร็จก่อนฮะเฮ้ยระบายนิดเดียวแม่ระบายให้แป๊บนึงรอก่อนจะไปไหนเดี๋ยวให้แม่ระบายก่อนพ่อก็ไม่มีตังค์ให้แม่ระบายเอาไปดูแม่ป้าพ่อพาไปดูเวทีหมอลำไปเล่นกระโดดกันพี่น้องเล่นกระโดดหน่อยโอ้เวทีมาแล้วหนูไปเร็วๆไปบอกไปเล่นเจ้าโอ้มีป่าปูงห้อมมาไอพี่จับให้แล้วนะโดดกับพี่อุ้ยปลาบัวเป็นปลาบัวเวทีหมอลำของขายหลายครับพี่น้องนี่หยังวะลุกขึ้นกัปตันขาเป็นอะไรเตะอูโอ้เตะอูเวทีหมอลำมันเรื่องโคตรร้ายครับพี่น้องพี่แดกแป้ว่าสิมาขายเลยจะมาแต่ไหนวะโอ้ยจะคิดมาขายเองเลยยันยันลูกวังนวลขายเพิ่นมาขายผู้เดียวก็จังไหนแต่หน่อยก็พบมีคนช่วยเฮียนถ้าจิทิมให้อยู่บ้านก็เนาะคือวานละมืออื่นยังมาขายยังไม่เป็นเอาเล่นกับพี่แหละเล่นกับพี่ฮะเป็นอะไรลงไปดีๆลูกน้องอย่าขึ้นไปฝั่งนู้นสนุกไหมสนุกไหมอยู่กับพี่กับตันนี่แหละโอ้ยน้องพี่กับตันนะโอ้ยพ่อค้าแม่ค้ากำลังมาพี่น้อง
เน่ๆระวังตกนะเอ้ยปลาบัวพี่น้องหน้าเขาเจ้าได้นี่หน้าบัวเขาเจ้าเนี้ยนี่ดอกบัวบัวหมากไหมพี่น้องคนตัวไหนบัวได้มาจากเสียมาทางนี่มาข้างหลังนี่แต่สมัยเป็นเด็กหน่อยมากเหรียญน้ำมูเหรียญน้ำนี่ครับผมพามาเล่นเจ้าหน้าพานี่นี่มีอะไรพี่น้องโอ้เพิ่นเมืองตามเสียกที่เพิ่นหอยให้หอยข้อพอถึงเวลาเพิ่นก็เล็กหน่อยนะงานวัดงานโมเมนต์งานวัดนะพี่น้องงานบวชเขาเจ้ามืออื่นกับสิมาเพาะเพิ่นครับผมกับสิมาซอยงานเพิ่นแล้วกับสิมาขายใส่กว่าความอื่นวันนี้คงไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าเนาะเจ้าหน่อยบ่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่บ่คือจังสมัยเป็นวัยรุ่นมันเฒ่าแล้วก็เลยบ่ค่อยอยากมึงบ่ค่อยอยากนั่นเท่าไหร่ครับเอาโอเคพี่น้องเก็บบรรยากาศงานหมอลำปู่ก็อยากกำลังตั้งเวทีอยู่เนาะก็เลยพาลูกพานี่มาเล่นครับสวัสดีครับThank you.